โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราทิ์นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาเลนจ์ห้าพันเหรียญวันที่9นะครับทุกคนนะก็เมื่อวานเราท็อปฟอร์มมากนะครับทุกคนก็เราทํากําไรไปได้สามอยสิเหรียญเลยนะครับซึ่ง ขาดอีกนิดนึงนะครับทุกคนเราจะได้สถิติใหม่แล้วนะก่อนหน้านู้นเนี่ยเราไปได้ไกลสุด335เหรียญน,นะครับแหมขาดอีกนิดเดียวเองนะครับโอเคครับก็วันนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในวันที่9นะครับมาดูกันว่าผลงานในวันนี้จะ เป็นยังไงนะครับทุกคนวันนี้ผมจะใช้ตัวแนวรับแนวต้านในการเทรดเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ปะพยายามใช้มันให้บ่อยนะครับเพราะว่าผมก็จะได้ใช้ให้มันเป็นให้เร็วที่สุดที่เป็นไปได้นะครับทุกคนเพราะว่าการใช้แนวรับแนวต้านเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่เราเจอบ่อยมากเลยนะครับเราจะได้ใช้มันค่อนข้างบ่อยมากๆเลยนะอันนี้ก็แนะนําสาหรับเพื่อนๆด้วยเหมือนกันนะครับใครที่ยังไม่ได้ฝึกเรื่องแนวรับแนวต้านเนี่ยแนะนําให้ไปฝึกกันนะครับมันจะได้ใช้บ่อยมากๆมากๆมากๆเลยนะครับทุกคนก็แนะนําเลยนะครับโอเคก็ป มาดูกันผลงานในวันนี้ของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคอู้ได้จุดเข้าไม่ค่อยสวยเลยนะฮะโอเคครับได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่1ของเราในวันนี้แล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะก่อนหน้า,ามีแนวต้านอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็กาฟวิ่งขึ้นมาติดซึ่งชัดเจนมากๆนะครับว่าผ่านแนวต้านตรงนี้ไปไม่ได้นะครับ <c oughs> เห็นไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยโดนแรงขายที่มีอยู่มากที่แนวต้านแนวนี้เนี่ยตีกลับลงมายาวเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเขาวิ่งทะลุแนวต้าน ตรงนี้ขึ้นไปได้ชัดเจนแล้วนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็แนวต้านตรงนี้เปลี่ยนสถานะเป็นแนวรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากที่เห็นไหมฮะเขาทะลุแนวรับตรงเขาทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็หลังจากนั้นเขากลับมาทดสอบที่แนวตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็สุดท้ายกลับตัวลงมาไม่ได้นะครับ ก็โดนแรงจากแนวนี้ตีกลับขึ้นไปต่อนะครับก็แปลว่าแนวตรงนี้เปลี่ยนสถานะแล้วนะครับจากแนวต้านเป็นแนวรับไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าแนวนี้ปัจจุบันก็น่าจะมีนัยยะสําคัญอยู่พอสมควรเลยนะครับโอ้เราจบชนะไปสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวอธิบายต่อนะครับทุกคนก็ แปลว่าแนวนี้น่าจะมีนัยยะอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดกาฟปัจจุบันกลับตัวมาที่แนวนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าผ่านแนวนี้ไปไม่ได้นะครับเห็นไหมฮะนิ่งเลยนะครับพอมาถึงแนวนี้ปุ๊บนิ่งเลยมีแอคชั่นเกิดขึ้นเหมือนกันกับก่อนหน้าที่เขามาถึงที่แนวนี้แล้วก็มีแอคชั่นเหมือนกันเลยนะครับผมก็เลยมองว่าเขาน่าจะมาติดที่แนวนี้เหมือนกันกับที่ก่อนหน้าเขาติดนั่นเองนะครับ stadium. แต่ก่อนหน้าเขาติดแล้วแนวนี้มันเป็นแนวต้านนะแต่อันนี้เนี่ย เขามาติดอตอนนี้มันเป็นแนวรับนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่ากราฟทั้งหมดตรงนี้อาจจะผ่านแนวรับตรงนี้ไปไม่ได้แล้วก็น่าจะโดนแรงซื้อจากแนวรับตรงนี้อีกไม่นานส่งให้กลับขึ้นมาเหมือนเดิมได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับเมื่อกี้ผมก็เลยรอจนกว่าจะมีจุดเข้าเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดมีจุดเข้าเกิดขึ้นเป็นช่วงนี้นะครับทุกคนก็ช่วงนี้เนี่ยกราฟกลับตัวขึ้นมายืนเหนือแนวได้สําเร็จแล้วก็ชัดเจนมากนะครับว่าเขาพยายามจะวิ่งกลับลงไป ให้อยู่ต่ํากว่าแนวอีกครั้งหนึ่งแต่ก็สุดท้ายวิ่งลงไปไม่ไหวนะครับก็ชัดเจนมากๆว่าแรงซื้อจากแนวนี้ก็น่าจะมีมากจริงๆน่าจะพยายามส่งแก๊ปขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับก็พอเห็นชัดเจนแบบนี้นะครับผมก็เลยมองว่าโอเคนะช่วงนี้แหละน่าจะเป็นช่วงที่กราฟเริ่มกลับตัวขึ้นแล้วผมเทรดขึ้นในช่วงนี้น่าจะมีโอกาสชนะสูงนะครับก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับแรงซื้อมีอยู่เยอะจริงๆส่งกราฟขึ้นไปยาวเลยนะครับทุก เราจบชนะมาได้สวยงามเลยนะครับสำหรับในไม้แรกของเราในวันนี้นะครับทุกคนนะเบลิกูดนะครับเบลิกูดยาวนิดหนึ่งนะครับไม้แรกนะ <laughs> พอดีผมคิดอะไรอยู่ผมมองยังไงอยู่ผมก็อธิบายทุกคนฟังหมดเลยนะครับจะได้เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆกันด้วยเนาะไม้แรกเราจบไปได้สวยงามเลยนะครับโอเคครับปาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่สองนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคครับผมได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับทุกคนเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกก่อนหน้านี้นะกราฟเนี่ยวิ่งแล้วก็มันชัดเจนมากๆเลยนะครับทุกคนว่าเขากลับตัวลงมาผ่านแนวช่วงนี้ไปไม่ได้นะครับเห็นไหมฮะก็หลังจากนั้นเขาก็ขึ้นไปยาวเลยแล้วล่าสุดก็เหมือนกันเลยนะครับเขากลับตัวลงมารีเทสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผ่านไปไม่ได้ แล้วก็กลับตัวขึ้นไปยาวเลยนะครับทุกคนรอบนี้ขึ้นมายาวพอๆกันเลยนะมันแสดงถึงอะไรนะครับแอคชั่นตรงนี้นะครับมันแสดงได้ชัดเจนมากๆว่ามีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราบิ่งขึ้นอยู่ที่แนวรับแนวนี้เนี่ย เยอะมากๆอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ล่าสุดกราฟปัจจุบันกลับตัวลงมาใกล้เคียงกับที่แนวรับแนวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีแอคชั่นเป็นแอคชั่นพักราคาเล็กๆเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมฮะ,ะถ้าทุกคนไม่ได้ใช้เส้น EMA ค่า5มันจะมองไม่เห็นนะครับทุกคนแต่ถ้าใครใช้เส้น EMA ค่า5ด้วยทุกคนจะมองเห็นนะครับเห็นไหมกราฟมันจะเริ่มวิ่งมาติดอยู่ใกล้กันกับเส้น EMA ค่า5นะครับเห็นไหมฮะน,นี่นะครับอยู่ตรงช่วงนี้เลยนะเห็นไหมฮ เห็นไหมคระอ่าซึ่งมันเป็นแอคชั่นพักราคาเล็กๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้ากราฟจะวิ่งลงต่อมันจะไม่เกิดแอคชั่นพักราคาขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแอคชั่นพักราคาที่เกิดขึ้นตรงนี้ได้น่าจะมาจากเหตุผลเดียวนะครับก็คือน่าจะมาจากการที่แรงซื้อจากแนวรับตรงนี้ที่มีอยู่มากมันเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้ แล้วนั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับว่าแกาฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีโอกาสน้อยมากๆที่จะทะลุแนวรับตรงนี้ลงไปได้นะครับน่าจะลงมาได้ลึกสุดแค่ประมาณแถวๆนี้แล้วก็หลังจากนี้น่าจะเกิดแอคชั่นกลับตัวขึ้นมาได้แล้วนะครับก็นี่นะครับผมมองเห็นถึงจุดนี้นะผมก็เลยมองว่าโอเคแรงซื้อช่วงนี้น่าจะมีเยอะแก๊ฟปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้แล้วตามแรงซื้อที่น่าจะมีมากจากแนวนี้ที่มันส่งขึ้นมานะครับ ผมก็เลยเลือกกดเทรุขึ้นไปก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็สวยงามมากๆนะครับเราจบชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับตรงนี้นะทุกคนดูดีเห็นไหมครับขึ้นไปยาวเลยนะครับโอ้ถือว่าเราบิคอได้เฉียบนะครับตรงนี้นะวิคอยได้เฉียบเลยนะครับโอเคครับก็ผ่านมาแล้วทั้งหมด2ไม้เราชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับทุกคนอ เบรี g ก o ดมากนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราทำผลงานได้ดีอีกแล้วนะครับเบรีเกูดนะครับโอเคไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคครับผมได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่3แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่ามันชัดเจนมากๆนะครับว่าแนวตรงนี้นะมันหยุดแกาฟได้ดีเลยนะครับเห็นไหมฮะก่อนหน้าเนี่ยแก๊จะวิ่งทะลุแนวตรงนี้ขึ้นไปก็ขึ้นไปไม่ได้นะครับโดนแนวตรงนี้ตีกลับลงมาก่อนนะครับปัจจุบันแกาฟวิ่งทะลุแนวตรงนี้ไปแล้วนะครับแนวตรงนี้ก็เปลี่ยนสถานะจากตอนแรกที่เป็นแนวต้านนะครับตอนนี้ก็เป็นแนวรับไปเรียบร้อยแล้วนะก็ชัดเจนนะครับ พอเขาเปลี่ยนสถานะเป็นแนวรับแล้วเนี่ยแก๊บจะทะลุกลับลงมาก็ทะลุไม่ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมนิ่งเลยนะครับทุกคนเห็นไหมนิ่งแบบนิ่งกิ๊บเลยครับตรงนี้อ่ะก็เพราะฉะนั้นมันชัดเจนมากๆนะครับว่าที่แนวนี้น่าจะปัจจุบันนี้นะครับน่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้แก๊บวิ่งขึ้นเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแก๊บในะช่วงนี้ไม่น่าจะทะลุแนวตรงนี้ลงมาได้ง่ายๆหลังจากนี้น่าจะ ใกล้ช่วงกลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่ากราฟในะช่วงนี้ที่เขากลับตัวลงมารีเทสแนวนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไม่น่าจะผ่านแนวรับนี้ลงไปได้ง่ายๆแล้วก็เนี่ยในช่วงนี้ที่กราฟกลับตัวขึ้นมาน่าจะเป็นแอคชั่นการกลับตัวขึ้นเพื่อขึ้นต่อตามแรงซื้อที่มีอยู่เยอะช่วงนี้จริงๆนะครับก็กราฟหลังจากนี้ก็น่าจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามไปนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ สวยงามมากๆนะครับแรงซื้อตรงนี้มีอยู่เยอะจริงๆกราฟก็วิ่งขึ้นต่อจริงๆอย่างที่เราวิวเคราะห์เลยนะครับโอ้ิลกูดนะครับตรงนี้เราวิวเคราะห์ได้ดีอีกแล้วนะทุกคนเยี่ยมนะเยี่มเยี่ยมเยมโอเคครับก็ผ่านมาแล้วทั้งหมด สามไม้นะครับเราชานะรวดทั้งหมดสามไม้เลยนะครับทุกคนเสียวๆนะเริ่มเสียวๆแล้วนะทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราชนะหลายๆไม้แบบนี้นะทุกคนเนี่ยหลายๆไม้แล้วก็หลายๆวันติดแบบนี้นะครับวันหลังจากเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสีแดงนะครับทุกคนถ้าใครติดตามผมตั้งแต่ช่วงปั้นพอร์ตมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับทุกคนก็น่าจะจํากันได้เนาะช่วงไหนก็ตามนะครับที่ผมเริ่มเขียวๆติดกันหลายๆวันอะไรเงี้ย วันหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มแดงๆนะครับเริ่มเสียวๆแล้วนะเริ่มเสียวๆแล้วนะมันจะเป็นอาถันหรือเปล่าโอเคครับก็ถือว่าเราเทรดไม่ได้ดีนะครับวันนี้นะสามไม้แรกที่เราเทรดไปนะครับโอเคไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4ี่นะครับก็เดี๋ยวในไม้ที่4ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคครับผมได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่4แล้วนะครับทุกคนก็เป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอืมตรงนี้ผมแอบรู้สึกว่าผมมั่นใจเกินเหตุไปหน่อยนะครับไม้นี้มีข้อผิดพลาดนิดหนึ่งนะรู้สึกตัวเองหลุดวินัยนิดหนึ่งนะครับเริ่มคิดเข้าข้างตัวเองนิดหนึ่งนะไม้นี้เนาะโอเคครับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่นะครับก่อนหน้านี้นะกราฟเนี่ยวิ่งแล้วก็ติดแนวนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมก่อนหน้าเขากลับตัวลงมาที่แนวนี้แล้วก็ติด แล้วก็หลังจากนั้นโดนแรงซื้อตีกลับขึ้นไปยาวเลยยังเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ปัจจุบันเขากลับตัวลงมาที่แนวนี้อีกผมก็มองว่าน่าจะติดเหมือนกันกับก่อนหน้านะครับแนวรับตรงนี้น่าจะมีในยะอยู่พอสมควรนะครับน่าจะส่งแก๊ปให้กลับตัวขึ้นไปได้ เหมือนกันกับก่อนหน้านะครับทุกคนแล้วก็เขาไม่ได้ติดตรงนี้แค่ครั้งเดียวนะครับเขาติด2ครั้งเลยนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างคอนเฟิร์มไปได้อีกในระดับหนึ่งเลยนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กาฟวิ่งขึ้นน่าจะมีอยู่มากที่แนวนี้จริงๆก gap นะช่วงนี้ไม่น่าจะผ่านแนวนี้ลงไปได้ง่ายๆนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะกลับตัวขึ้นมาเหมือนกันกับก่อนหน้านี้ที่เขากลับตัวขึ้นมาณนะช่วงนี้ ได้นั่นเองนะครับอ่าก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่าการณนะ์ช่วงนี้ก็น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้เทรดขึ้นตรงนี้เราน่าจะมีโอกาสชนะได้สูงก็เลยเลือกกดเหตุขึ้นไปนะครับและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับอ่าก็สุดท้ายแรงซื้อมีอยู่เยอะจริงๆนะครับทุกคนครับกลับตัวขึ้นยาวอย่างที่เราวิเคราะห์เลยนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกทุกคนไปนะครับผมรู้สึกว่าผมเริ่มมีข้อผิดพลาดแล้วนะเริ่มมั่นใจเกินเกินไปหน่อยที่จริงตรงนี้เนี่ย อีกมุมมองหนึ่งอะเราน่าจะเทรดลงได้เหมือนกันนะครับทุกคนไม่ไม่ใช่แค่เทรดขึ้นนะเพราะว่าแอคชั่นแบบนี้นะครับทุกคนถ้าเราเป็นโฟลวเทนตามปกติเฉยๆไม่ได้ดูแนวรับแนวต้านนะครับแอคชั่นแบบนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าราฟปัจจุบันอาจจะเป็นไซด์ว์แล้วก็ได้นะครับทุกนะคนะแอคชั่นแบบประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเราเทรดลงก็ได้หรือเทรดขึ้นก็ได้ตรงนี้ไม่ผิดนะครับเพราะราฟมันจะเข้าไซด์ว์แล้วนะถ้าเรามองในมุมของการโฟลวเทนนะครับ ผมควรจะคิดให้ถี่ถ้วนนะครับไม่ควรมองมุมเดียวนะควรจะคิดให้ครบทุกมุมนะครับนั่นแหละก็มั่นใจเกินไปไปหน่อยนะครับอ่ะโอเคครับก็สวยงามมากนะครับตรงนี้สรุปแรงซื้อมีอยู่เยอะจริงๆนะทุกคนแสดงว่าแรงซื้อที่แนวนี้นะครับที่ก่อนหน้าเขาส่งแก๊ปขึ้นไปได้ยาวถึงตรงนี้เลยนะ,ะก็น่าจะเป็นแรงซื้อที่มีนัยยะอยู่พอสมควรจริงๆนะครับทุกคนเห็นไหมปัจจุบันเขาก็ยังส่งแก๊ปขึ้นมาจากแนวได้อยู่เหมือนเดิมเลยนะครับ เยี่ยมนะครับเยี่ยมเย,ยม,เยยมอ่ะโอเคครับก็ตอนนี้ผ่านมาแล้วทั้งหมด4ไม้นะครับทุกคนเราชนะรวดทั้งหมด4ไม้เลยนะครับอ่าก็โอเคครับตอนนี้ผมเริ่มมีข้อผิดพลาดเริ่มมีอะไรเข้ามาทําให้ตอนนี้รู้สึกอ,อ,อารมณ์ไม่คงที่การตัดสินใจเริ่มเริ่มเข้าข้างตัวเองเยอะไปหน่อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมขอหยุดเทรดไว้ตรงนี้เลยละกันนะครับทุกคนโอ้โหอยากไปต่อนะครับแต่ เริ่มเข้าข้างตัวเองเยอะไปแล้วผมว่าผมหยุดตัวเองก่อนดีกว่าให้อยู่ในวินัหก่อนจะดีกว่านะครับก็สําหรับวันนี้ก็สรุปผลการเทรดเลยละกันนะครับทุกคนนี่นะครับวันนี้ผมเทรดไปทั้งหมด4ไม้นะครับก็ชนะรวดทั้งหมด4ไม้เลยนะครับทุกคนนี่นะก็ถือว่าเวรกูดมากๆนะครับวันนี้ก็ทำกำไรไปได้ทั้งหมดอยู่ที่356เหรียญน,นะครับ วลิกู d นะครับถือว่าวลิกูนนะอ่ะโอเคครับแล้วก็สำหรับ356เหรียญคิดเป็นเงินไทยได้อยู่ที่ประมาณนี่เลยนะครับประมาณ12,417บาทกับ28สตังค์นะครับวลิกู d นะครับวลิกูนนะโอ้ถือว่าเราทำผลงานได้ดีเลยนะเอาจริงๆอ๋อแล้วก็นี่นะครับทุกคนเราทำกำไรได้เยอะกว่า ครั้งก่อนหน้านู้นแล้วนะครับเราทำสถิติใหม่แล้วนะก็ก่อนหน้านู้นนะครับเราไปได้ไกลสุด335เหรียญน,นะครับวันนี้เราไปได้ถึง356เหรียญเลยนะครับวิลิกูดนะครับวลิกูดนะ,ะแล้วก็มันเพราะว่าผมได้อาไเยอะด้วยนะครับเห็นไหมต่อไม้เนี่ยเวลาชนะมันได้มาเนี่ย90% 85%เลยนะมันได้เยอะด้วยนะมันก็เลยสามารถที่จะทำสถิติใหม่ได้นะครับ oh. เฟรนกูดนะเฟรนกูดนะโอเคครับก็สำหรับตอนนี้นะครับในชาเลนจ์นี้นะเราทำกำไรรวมมาได้ถึง1,831เอดเหรียญแล้วนะครับนี่นะครับทุกคนโอ้เฟรนด์กู๊ดมากนะครับเฟรนกูดมากเลยนะโอเคครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตเรานะครับทุกคนโอ้ตอนนี้เติบโตขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับทุกคนยาวเลยนะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับเริ่มมีเสียวๆแล้วนะทุกคน เนี่ยฮะเวลาเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเริ่มกร a b อ่าพอร์ตเราโตไปได้ในระดับหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มมีเนี่ยฮะเริ่มมีแหวงแหวงอย่างเนี้ยโผล่เข้ามาก็ตอนนี้เราเริ่มไปได้ไกลแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีแหว่งแหวงโผล่เข้ามาอีกก็ได้นะครับ ไม่รู้ว่ามันเป็นอาถรรพ์อะไรของผมนะทุกคนมันจะต้องมีแบบนี้ตลอดเลยนะแบบเออเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปเริ่มผตโตได้ดีเนี่ยมันจะเริ่มมีแดงๆอะไรโผล่เข้ามานะครับแต่ก็โอเคครับขอให้มันไม่มีหรือมันไม่เกิดขึ้นแล้วกันนะครับหรือกับการถ้ามันมีก็ขอให้มันมันมันแหวงลงมาไม่เยอะแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคครับนี่เลยก็เป็นผลงานการเทรดของผมในชาเลนจ์ห้าพันเหรียญวันที่ 9นี้นะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ทําผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับผมวิเคราะห์อะไรได้เฉียบมากๆวิเคราะห์ได้ดีมากๆโดยรวมการวิเคราะห์ยังอยู่ในฟอร์มเดิมนะครับยังทําผลงานได้ดีเหมือนเดิมนะแต่อืวันนี้เริ่มมีข้อผิดพลาดมาเล็กๆน้อยๆให้เห็นแล้วนะครับก็คือเริ่มมั่นใจเกินไปเริ่มมีการเข้าข้างตัวเองเยอะไปนะครับ อันนี้ต้องไปปรับนะครับต้องไปแก่นะโอเอค okay, ครับวันนี้ก็ขอบคุณุกเพื่อนทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับก่อนจากลากันไปสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเทรดในโอลิมเทรดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนก,นกันกับผมดูบ้างอยากจะเข้ามาเทรดเพื่อหารายได้เสริมหรือว่าอยากจะเข้ามาเทรดเป็นอาชีพเหมือนกันกับผมเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ที่ผมแนบไปให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปนี้ผมหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆอีกหนึ่งคลิปที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ